ซึ่งใครถ้าเอารถมานี่มีที่จอดเลยนะริมอ่าวเนี่ยเยอะแยะมากเลยไม่ต้องเสียค่าจอดรถด้วยนะฮะจอดกันได้เลยโล่งโจ้งเลยฮะเต็มแล้วตรงนี้จอดกันได้แล้วก็ลงไปเล่นน้ำในทะเลกันได้แต่ผมไม่แนะนำให้เล่นนะผมว่ามันไม่ได้แบบใสสะอาดมากแต่ว่าถ้าคนไม่คิดมากก็เล่นได้นะครับเพราะถ้าใสจริงๆมันต้องไปแถวนู่นแถวเกาะหรือไม่ก็อันดามันพวกนี้นะแต่โซนนี้ก็เล่นได้แหละครับเล่นเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำก็ถือว่าโอเคเนาะงานจะอ่ำนั่นเองเพชรบุรีสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับมาคันเด้ออาจจะอ่ำนั่นเอง